นขุนหายไปไหนทำไมเองสองคนถึงไม่รู้ก็ผมตื่นมาไปเรียกก็ไม่เจอแล้วขอรับบ่าวไปตามนางอันดาที่ห้องก็ไม่เจอเหมือนกันเจ้าค่ะคนหายไปสองคนแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนหายไปเมื่อไหร่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆถ้าคราวหน้าเป็นแบบนี้อีกฉันจะบอกให้เจ้าคุณพ่อไล่ออกทั้งคู่เลยแต่ก็ผมไม่ได้เป็นบ่าวเรือนคุณประกามาศนะขอรับคิดว่าฉันทำไม่ได้หรือไงเสียงดังอะไรกันหรือคุณประกามาศฉันไม่เห็นท่านขุนกับอันดาตั้งแต่ออกมาก็เลยเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรอีกหรือเปล่าถามสองคนนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านเหมือนพอจะทราบไหมเจ้าคะท่านขุนกับอันดาไปตามหาสมุนไพรหายากเพื่อรักษาพี่ชายนางนะเป็นเช่นนี้เองแต่ก็น่าจะบอกกล่าวให้ฉันรู้สักหน่อยท่านขุนออกไปแต่เช้าตู่เรื่องแค่นี้คงไม่อยากผูกคุณพกามาศแล้วอีกอย่างท่านขุนให้ฉันดูแลเรือนเราด้วยหวังว่าคุณพกามาศจะไม่ขัดข้องได้ยินแบบนี้ฉันก็เบาใจเจ้าค่ะแก้วไปเตรียมสำหรับเช้าให้ท่านหมื่นสิเจ้าค่ะอะไรหรือสงสัยจะหน้ามืดเจ้าค่ะใช่ไหมจ๊ะแก้วเจ้าค่ะบ่าวนั่งร้อยมาลัยนานไปหน่อยจะลุกไปหยิบของให้คุณพกามาศเลยไม่ทันระวังตัวท่านเหมือนจะไปราชการแล้วหรือคุณพกามาศอยากได้อะไรหรือเปล่าฉันจะได้ซื้อมาฝากไม่หรอกเจ้าค่ะไปดีมาดีนะเจ้าคะเดี๋ยวฉันกับแก้วจะอยู่ทำอาหารเย็นรอเจ้าค่ะ